ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกันอีกแล้วนะครับกับผมบิวผู้ดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้ห่างหายกันไปนานนะครับกับการทำคลิปผู้หรือคลิปเกี่ยวกับพวกดอกไม้ไฟอะไรต่างๆลง YouTube นะครับเนื่องด้วยตอนนี้นะครับมีทางอำเภอนะครับมีการตรวจสอบตั้งแต่วันลอยกระทงแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและอยุธยาครับเกี่ยวกับผู้ที่ทำพุดอกไม้ไฟแล้วไม่มีใบรับอนุญาตนะครับช่วงนี้ก็จะมีทหารตำรวจมาดูมาตรวจสอบบ่อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้หยุดทำไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลง YouTube นะครับแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะก็ได้มีใบอนุญาตจากจังหวัดนะครับในการทำการประกอบการนะครับแต่ก็คือไม่อยากให้มีปัญหามากมายครับเพราะมันเคลียร์ยากนะครับพวกตำรวจทหารสมัยนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันลำบากนะครับต้องไปทำเรื่องทำอะไรให้เป็นเรื่องราวกันใหญ่โตครับก็เลยหยุดพักทำนานๆจะลงนาทีนะครับก็วันนี้ก็ทำลงสักหน่อยนะครับเป็นพุเค้กนะครับเป็นพุเสียงเค้ก4นัดนะครับที่ทำไว้ข้างคลิปต้นคลิปแรกๆนะครับที่มีการทำนะครับก็เนี่ยนะครับที่ทำไว้นะครับเป็นเค้กไทยประดิษฐ์นะครับมันจะแตกต่างจากจีนไม่มากก็น้อยครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูการจุดลองกันเลยดีกว่านะครับกับผู้ที่สนใจพุและดอกไม้ไฟนะครับเดี๋ยวลองกันเลยนะครับครับก็ลองกันเลยนะครับจุดแล้วครับโอเคครับใช้ได้ด้วยครับดัง4นัดครบครับครับก็จบกันไปนะครับกับการลองพุเค้กเป็นขนาด4นัดนะครับเป็นพุเสียงนะครับก็มันก็จะมีราวๆเนี่ยครับยิงสูงบ้างยิงต่ำบ้างนะครับมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับก็จริงๆทำได้นะครับทำให้ยิงสูงเท่าๆกันได้แต่คือดินส่งมันเป็นดินส่งจีนครับไม่ค่อยแรงเท่าดินส่งที่เราทำเองครับก็อย่างไรก็ใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าจะมาทำอะไรให้ดูเดี๋ยวก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับครับผมบิวผู้ดอกไม้สตูดิโอนะครับอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนล่ะเพราะคลิปช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ขอแค่นี้นะครับขอขอบคุณนะครับ